สวัสดีเช้าวันอังคารในสัปดาห์ที่18หน่วยเมืองไทยที่รักวันนี้วันอังคารที่28กันยายน2564เรามาพบกันในหน่วยเมืองไทยที่รักนะคะเด็กๆสาระการเรียนรู้1ความหมายของเพลงชาติไทยซึ่งเราได้เรียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ2เพลงชาติไทย3ลักษณะของธงชาติไทย 4. การประดับธงชาติไทย 5. การปฏิบัติตนและการร้องเพลงชาติไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพลงชาติไทยเราไปฟังเพลงชาติไทยพร้อมกันได้เลยค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยจบแล้วค่ะสำหรับเพลงชาติไทยของเรานะคะเพลงชาติไทยที่เด็กๆฟังไปเมื่อกี้เด็กๆได้ยินและได้ปฏิบัติร่วมกันมาตลอดนะคะตั้งแต่เด็กๆเริ่มลืมตาดูโลกเลยเด็กๆก็จะได้ยินเพลงนี้ในทุกเช้าและทุกเย็นนะคะซึ่งเพลงชาติไทยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเรานะคะก่อนที่เราจะไปรู้ถึงความหมายอย่างลึกซึ้งกันนะคะเราไปเรียนรู้คำศัพท์คำว่าไทยกันก่อนนะคะภาษาอังกฤษอยู่ช่องข้างบนตัวหนังสือสีฟ้านี้นะคะมาฟังเสียงกันค่ะไทยแปลว่าไทย T H A I ไทยไทยแปลว่าไทยค่ะต่อไปภาษาจีนตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ข้างล่างมาฟังการออกเสียงที่ถูกต้องกันค่ะไทยกวัวแปลว่าไทยไทยกวัวแปลว่าไทยเด็กๆสามารถกลับมาดูที่คลิปนี้ได้นะคะที่หน้านี้ได้เลยนะคะถ้าต้องการฟังเสียงที่ชัดเจนและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะซึ่งคำว่าไทยออกเสียงอย่างไรกันนะคะไทยในเพลงชาติไทยนะคะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้เพลงชาติไทยบรรทัดแรกข้างบนเลยนะคะพูดตามคุณนุชนะคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยบรรทัดที่2เป็นประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนสั้นพูดตามสั้นๆกับคุณนุชนะคะเป็นประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนบรรทัดต่อไปค่ะอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีเก่งมากค่ะบรรทัดสุดท้ายแล้วนะคะสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยจบแล้วค่ะเนื้อเพลงนี้ก็ตรงกับคลิปเพลงที่ครูนุชได้เปิดไปให้ฟังเมื่อสักครู่ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับประเทศไทยของเราที่มาว่าประเทศไทยของเรานั้นกว่าจะได้มาเป็นประเทศไทยนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งความเสียสละของพระมหากษัตริย์เสียสละของทหารไทยและประชาชนทุกคนล้วนมีความรักและเสียสละในประเทศไทยจึงทำให้เรามีเมืองไทยประเทศไทยจนถึงวันนี้นะคะเพลงชาติไทยเป็นเพลงที่สำคัญและเด็กๆจะต้องร้องให้ได้และถูกต้องนะคะเด็กๆฟังและย้อนกลับมาที่คลิปนี้ได้อีกนะคะเพื่อท่องเนื้อเพลงที่ถูกต้องเด็กๆจำเนื้อเพลงที่ถูกต้องในตอนนี้เด็กๆก็จะร้องเพลงชาติไทยที่ถูกต้องจนโตเลยนะคะสำหรับคุณค่าพหุวรสารประจำวันนี้นะคะพระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเราในข้อที่11เรื่องของความรัก love ความรักรักที่ไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกับบรรพบุรุษของเราที่รักเมืองไทยไม่หวังผลตอบแทนยอมสละชีพเพื่อประเทศไทยข้อที่13ความกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษของเราแสดงความกตัญญูต่อประเทศไทยด้วยการสละชีพสละเวลาสละความเป็นส่วนตัวสละทุกอย่างที่เกี่ยวกับตนเองเพื่อส่วนรวมก็คือเพื่อประเทศไทยให้มีจนถึงลูกถึงหลานถึงทุกวันนี้นี่คือความกตัญญูรู้คุณที่บรรพบุรุษของเราได้เป็นตัวอย่างให้กับเราซึ่งเป็นเด็กๆสามารถแสดงความรักและความกตัญญูได้ด้วยอะไรคะการทำความดีในแต่ละวันเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะในสัปดาห์นี้นะคะทั้งสัปดาห์ครูนุชจะไม่ส่งแบบฝึกหัดให้ทำนะคะเราจะไม่ทำแบบฝึกหัดแต่เราจะมีกิจกรรมที่จะต้องประเมินพัฒนาการนะคะทั้ง6อย่างนะคะมี6อย่างในสัปดาห์นี้ที่ครูรุชขอติดตาม1การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายก็คือให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาที่ LINE ส่วนตัวครูรุชเท่านั้นนะคะให้อัดคลิปวิดีโอการออกกำลังกายนะคะเช่นกระโดดปบมือโยนบอลหรือเล่นฮูลาฮูปอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบในการออกกำลังกายวิ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะ 2. ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกแค่กิจกรรมเดียวก็พอเช่นเด็กๆกำลังระบายสีอยู่ก็ถ่ายมาให้คุณครูคลิปสั้นๆนะคะการระบายสีการวาดรูปหรือการร้องเพลงเต้นตามจังหวะส่งมาได้เลยค่ะในคลิปวิดีโอสั้นๆที่ลายส่วนตัวนะคะแล้วคุณครูก็จะเช็คตามข้อที่เด็กๆในสัปดาห์นี้มี6อย่างที่เราจะต้องทำต่อไปกิจกรรมที่3ก็คือภาพระบายสีคุณครูกำหนดให้แล้วนะคะในชุดใบงานที่คุณครูส่งไปให้ใบงานรูปช้างน้อยน่ารักของเรานะคะให้เด็กระบายสีให้สวยงามและส่งภาพนี้พร้อมกับพิมพ์ชื่อมาให้คุณครูได้เลยค่ะกิจกรรมต่อไปเมื่อกี้3 4การอ่านค่ะอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากหนังสือหรือใบงานกิจกรรมที่คุณครูแจกไปนั่นแหละค่ะA ถึง Z และกอไก่ถึงหอนกฮูกฝึกการเปิดฝึกการจำนะคะอ่านมาให้จบทุกตัวแล้วถ่าย
ป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมืองไทยที่รักของเราคุณครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเพลงชาติไทยซึ่งได้ฟังเพลงชาติไทยเป็นตัวอย่างและเนื้อหาที่ถูกต้องเด็กๆต้องจำเนื้อเพลงประเทศไทยให้ถูกต้องนะคะและเด็กๆก็จะร้องเพลงชาติไทยได้อย่างภาคภูมิใจและถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้คุณนุชขอฝากเพลงชาติไทยให้เด็กๆได้ไปฝึกร้องนะคะหรืออาจจะร้องเพลงชาติไทยแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูด้วยก็ถือว่าเป็นการร้องเพลงนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนของเราจากคลิปการสอนในโน้ตของคุณครูที่โน้ตไว้ให้ในโน้ตทุกๆวันนะคะและสำหรับวันนี้คุณนุชขอลาก่อนค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ